วันนี้มาทำอะไรคะวันนี้มาปั่นจักรยานปั่นจักรยานโอ้จักรยานไบค์ for dad ป่ะไม่รู้ไบค์ for ใครไม่รู้ไบค์ for นี่ก็วันอาทิตย์นะครับที่24ธันวาคมนะครับก็วันหยุดนะครับก็วันนี้ก็พักอยู่บ้านสบายสบายชิวๆนะครับก็รอเวลาที่จะไปทานข้าวเย็นกับครอบครัวนะครับก็ทีนี้ก็มีคนที่สงสัยนะครับว่าเมื่อข่าวคลิปวีล็อกเมื่อข่าวกล่องนะครับที่ไปซื้อตัวอะแดปเตอร์ที่มาต่อกับตัวครับ GoPro Shotty นะครับว่ามันทำไมถึงซื้อมานะมันดียังไงมันทำอะไรได้ไอ้ฟอร์มแฟกเตอร์ของ GoPro Shotty เนี่ยนะครับมันเป็นไม้ขนาดสั้นนะครับมันก็สามารถที่จะเป็นตัวหักทั้งกล้องนะครับครับแต่ว่ามันเสียตรงที่ว่าไอ้ตัวหัวตัวเนี้ยนะครับมันต่อได้กับ GoPro เท่านั้นนะก็เลยมองว่าเออเนี่ยเอาไอ้ตัวเนี้ยมาต่อเพิ่มดีกว่านะครับว่าเรามีไอ้ตัวนะฮะที่หนีบโซ่โทรศัพท์เนี่ยก็เอามาหนีบนะฮะแล้วเราก็เอาตัวโทรศัพท์ใส่เข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นขาตั้งกล้องสำหรับตัวโทรศัพท์ไอตัวที่ยึดโทรศัพท์อีกอันนึงนะฮะเช่นตัวนี้ใช้ของ7 Oak นะฮะมันก็จะเป็นตัวที่หนีบโทรศัพท์นะครับแล้วก็ข้อดีของอันนี้ก็คือว่ามันมีมือจับนะฮะมีที่คล้องมือนะครับมีมากวัดระดับนะฮะแล้วก็ตัวเองเป็นแคลมป์นะครับสามารถมีฮอตชูเสียบให้ตัวไฟนะครับหรือว่าจะเสียบตัวอุปกรณ์อื่นๆก็ได้นะครับข้างบนยังมีตัวที่ต่อให้อีกนะครับถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะดูภาพนะครับในจอโกโปรไปด้วยนะครับที่เราถ่ายทำเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาโกโปรเนี่ยมาเสียบนะครับบนตัวนี้นะฮะแล้วเราก็เอาไอโฟนนะครับเอาโทรศัพท์เนี่ยเสียบเข้ากับไม้ตัวนี้นะครับเราก็ถือนะเพราะฉะนั้นเราก็จะมองเห็นภาพจากจอไอโฟนซึ่งใหญ่กว่าตัวโกโปรนะครับคือเคยพกไปแล้วก็ถึงเวลาปุ๊บอยากจะตั้งนะครับมันกลายว่าต้องวางนอนกับพื้นหรือถ้าเรามีไอ้ตัวช็อปตี้กับไอ้ตัวแรปเตอร์ตัวเนี้ยก็เอาตัวช็อปตี้เนี่ยเสียบเข้าไปนะครับแล้วก็หกนะครับแล้วเราก็จะถึงนะมันก็จะยาวขึ้นกว่าเดิมนิดนึงนะยาวขึ้นกว่าเดิมนิดนึงนะแล้วก็ถึงเวลาปุ๊บเราก็อยากจะกลางแล้วก็วางเนี่ยกี้ก็ไปทานข้าวกับครอบครัวเรียบร้อยนะครับก็ตอนนี้ก็มาเดินย่อยที่สวนหลวงร.9นะพอดีทานข้าวใกล้กับสวนหลวงร.9นะก็เลยพาที่บ้านมาเดินที่สวนหลวงร.9ด้วยนะครับแต่ก็ยังมีคนออกกำลังกายอยู่นะครับเมื่อ2วันก่อนนะครับที่ไปเดินที่สยามพารากอนเนี่ยได้มีโอกาสเข้าไปที่ตัวร้านคิโนกุริยะนะครับก็ไปเจอหนังสือ2เล่มนะครับเล่มหนึ่งชื่อนะครับ The Art of Tinkering นะครับเป็นหนังสือที่ทำโดยของ Exploratorium นะครับเล่มหนึ่งก็คือเป็นของ Popular Science นะครับชื่อ The Total Inventor's Manual นะ The Art of Tinkering นะครับหนังสือนะก็จะดีไซน์ออกในแนวของแบบmaker นะครับหน่อยๆนะฮะก็ในเรื่องของดีไซน์นะฮะดีไซน์ของตัวรูปเล่มหนังสือนะครับอันนี้ tool ที่ใช้ในการทำ tinkering นะครับก็จะเห็นว่าก็จะเป็นพวกเครื่องไม้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายแหล่นะครับมีพวกพาเพอร์นะครับตัดเย็บปืนกาวนะครับฐานอันนี้คือทีมที่คิดนะฮะในเรื่องของ tinkering studio team นะฮะก็จะมีทั้งดีไซเนอร์มีทั้ง exhibit developer นะครับมีดีไซเนอร์นะครับแล้วก็มี material นะครับกลุ่มคนที่ทำงานนะครับหลากหลายนะก็ให้ดูคร่าวๆว่าในเล่มนี้มันมีอะไรบ้างนะครับตอนนี้เขาก็จะมีบอกเครื่องไม้เครื่องมือนะฮะดีไซน์นะครับนะฮะเล่มก็ค่อนข้างสวยงามนะฮะก็อันนี้ก็จะเป็นหนังสืออันหนึ่งที่ช่วยให้กลุ่มคนที่คิดอยากจะทำพวกเมเกอร์ทั้งหลายนะครับ
สามารถใช้เป็นแนวทางนะครับแล้วก็ดูเป็นไอเดียนะฮะส่วนเล่มที่2นะก็เป็น The Total Inventors นะครับ Manual นะฮะอันนี้ก็จะเป็นทำออกมาเป็นลักษณะไปคล้ายๆเป็นภาพวาดอันนี้ก็จะเป็นแนวแบบนักประดิษฐ์นะฮะก็จะมีเนี่ยเรื่องของฟันดิ้งเนี่ยก็จะมีภาพประกอบซึ่งภาพประกอบก็วาดได้สวยดีนะฮะก็ดูแล้วก็น่าสนใจนะครับนอกจากหนังสือนะครับยังมีอีกอันนึงที่ไปเจอ The Startup Game นะฮะก็ในกล่องนะครับก็ดีไซน์มานะครับเนี่ยข้างในเปิดมาก็จะมีตัวแผ่นพับนะครับนะฮะซึ่งมันก็จะมี instruction บอกนะครับเล่นได้ 3-4 แบบนะครับเท่าที่ดูนะฮะข้างในก็จะประกอบไปด้วยคาร์ดนะครับ2แถวนะฮะก็จะมีคาร์ดอยู่มีแผ่นตัวไพ่เนี่ยนะครับอยู่ด้วยกัน2ชุดก็คือมันจะมีดีไซน์นะครับ discover define นะครับ drive แล้วก็ deliver แล้วก็ develop ซึ่งแต่ละอันเนี่ยข้างหลังมันก็จะมีเป็นคล้ายๆคำถามนะครับว่าให้เราอ่านว่าเหมือนกับให้ pitch นะครับ pitch ไอ้ตัวคำถามหรือว่า pitch คำตอบแข่งกันนะครับแล้วมันก็จะมีตัวเรียกอะไรอ่ะเป็น sample นะครับอันนี้ก็คือเป็น instruction บอกนะว่าเกมเพย์สามารถเล่นยังไงได้บ้างนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกอะไร company example นะครับเป็นตัวอย่างของบริษัทนะครับซึ่งเดี๋ยววิธีเล่นเดี๋ยวคงมาให้ดูอีกที